รายการนี้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำรายการดีมีสาระและตลกแต่มีพิธีกรลามกและพูดหยาบคายมีความเชื่อกันว่ามาจากประเทศเยอรมันตามรากศัพท์คำว่าแฮมบูร์กซึ่งเป็นชื่อเมืองในประเทศเยอรมันและต่อมาภายหลังจึงได้มีความนิยมแพร่หลายไปยังสหรัฐอเมริกาเมืองแฮมบูร์กมีพ่อค้าโซนอาหรับเข้ามาติดต่อกับชาวบ้านเป็นจำนวนมากและได้แนะนำอาหารที่มีชื่อว่ากะบ่าซึ่งเป็นเนื้อลูกแกะบดผสมเครื่องเทศให้กับชาวบ้านได้ลองหลังจากนั้นชาวบ้านได้ปรับเปลี่ยนจากเนื้อลูกแกะให้กลายเป็นเนื้อหมูหรือว่าเนื้อวัวแทนพร้อมกับปรุงรสขึ้นมาใหม่จนกลายเป็นแฮมบูร์กสเต็กและสุดท้ายก็พัฒนาจนกลายมาเป็นแฮมเบอร์เกอร์ในเวลาต่อมาแล้ววันนี้พระมเหสีกลับมาตามคำเรียกร้องกับการทำเมนูเบอร์เกอร์ที่มีชื่อว่าสเต็กเบอร์เกอร์หมูดาวชาวเกียร์มัวสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการครัวเชฟบะรายการอาหารที่มาตรฐานไม่คงที่แต่ที่จะได้ไปจากพวกเราเนี่ยคือความสุขและเสียงหัวเราะครับผมเนี่ยต้องบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยโดนกดดันอย่างมากเพราะภรรยาผมเนี่ยเกิดมีชื่อเสียงขึ้นมาเกิดมีคนติดตามเกิดมีคนชื่นชอบเรียกร้องแต่พระมเหสีเบื่อหน้าโจ๊กโซคูลเกินที่ทำอาหารเสียงบรรลานุภาพผมทนกระแสไม่ไหวครับวันนี้เรียกเขากลับมาคืนบัลลังก์อีกครั้งครับบะมาเหสีวันนี้นะครับจะมาทำเมนูอะไรครับก็วันนี้เมนูที่จะเลือกมาก็เป็นเมนูที่คนเรียกร้องใน IG เยอะมากครับผมก็บอกกับโจ๊กก็ยังไม่ได้ชิมเมนูนี้เลยก็เลยแบบอยากจะนำเสนอเมนูเบอร์เกอร์หมูไข่ดาวเพราะว่ามันได้โปรตีนเยอะเหมาะกับแบบทำงานหนักอะไรเงี้ยเติมโปรตีนเข้าไปร่างกายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำไม่ยากด้วยชีวิตมึงทำไม่ยากด้วยเข้าใจป่ะคือแบบมีเมียสวยแบบใส่ใจมันยากด้วยถ้าไม่มีเสน่ห์จริงหาไม่ได้หรอกจริงป่ะถอนขนน้ำมูกยังเอาละครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับค่ะก็เป็นเนื้อเนื้อหมูสับนะคะเนื้อหมูบดแล้วก็พริกไทยแล้วก็ไข่เราจะใช้2ฟองสำหรับ1ฟองก็เอาไว้แบบแยกไว้หมักหมูกับอีกอันนึงเอาไว้ทำไอ้อะไรอ่ะไข่ดาวบ้างครับอันนี้แป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็ผงปรุงรสหมูอันนี้เล่นๆนี่อะไรฮะเล่นๆนี่อะไรอันนี้เป็น3เกลือบางคนไม่รู้ว่า3เกลือคืออะไรกระเทียมพริกไทยเม็ดกับรากผักชีเอามาหกรวมกันมันเป็นเพื่อนกันนะมันเป็นเกลือกันแล้วมันก็จะได้ก็คือเราก็จะเอาหยาบๆแบบนี้ค่ะครับนะคะตบปากเลยแล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำมันน้ำมันสำหรับในการทอดใช้ในการทอดค่ะเริ่มกันเลยไหมเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเมียผมจะทำอาหารแต่ละครั้งเนี่ยใส่ใจรายละเอียดนางจะต้องเป็นคนเลือกวัตถุดิบทุกอย่างจัดจานเองเตรียมทุกอย่างในครัวหรือแม้กระทั่งการ์ดที่จะใช้ในการทำอาหารนะครับใช่ใช่ก็ด้วยความที่เราแบบเหมือนมีลูกเล็กทั้งสองคนแล้วก็เราทั้งสองคนก็ชอบทำอาหารด้วยกันทั้งคู่เราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็สิ่งที่เราเลือกก็ต้องปลอดภัยมั่นใจแล้วก็มีมาตรฐานไว้ใจได้นะคะครับผมตามมาดูเลยนะฮะว่าเราใช้อะไรส่วนการ์ดที่ภรรยาของผมเลือกใช้ทำอาหารนะครับเธอก็เลือกการ์ดหุงต้มของปตท.ครับเอาจริงๆเนี่ยการ์ดของปตท.เนี่ยเห็นมาตั้งแต่แม่ใช้ตอนเป็นเด็กเลยนะยาวนานมากจนทุกวันนี้กลับไปที่ต่างจังหวัดแม่ก็ยังใช้ปตท.อยู่และที่แน่นอนที่สุดคือถ้าภรรยาและแม่ของเราเลือกใช้การ์ดปตท.เหมือนกันนั่นแสดงว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดครับและผมก็เชื่อว่าทุกๆบ้านก็น่าจะใช้ปตท.เหมือนกันทีนี้เรามาเข้าขั้นตอนการทำอาหารกันดีกว่าครับอันนี้ฮะมันชื่อเมนูเบอร์เกอร์อะไรนะหมูไข่ดาวเบอร์เกอร์หมูไข่ดาวหรือเบอร์เกอร์หมูดาวก็ได้วัตถุดิบเราแนะนำไปแล้วเนาะใช่ทีนี้ทำยังไงฮะเดี๋ยวเรามาใส่นี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นหมูสับหมูสับแล้วก็ประมาณแพ็คนึงนะใช่1แพ็คประมาณเท่าไหร่อ่ะ2เท่าไหร่ไม่รู้จะเอาเป็นกรัมเหรอแพ็ค1แพ็คแล้วก็1แพ็คอันนี้ใส่แล้ว1ช้อนอันนี้ช้อนที่2อ่ะ3ช้อนแล้วกัน3ช้อนน้ำมันหอย3ช้อนชาใช่น้ำมันหอย3ช้อนแล้วก็น้ำปลาก็ส
3ช้อนเหมือนกันละกันช้อนชาค่ะกากาเอาเนาะแต่ปกติเป็นแบบไม่ตวงไม่ตวงใช้ความรู้สึกน้ำตาลเอาสัก2ช้อนละกันแล้วก็ผงปรุงรสหมูสัก1ช้อนแล้วก็อาพริกไทยป่นสักปลายช้อนใช่โอ้น้อยมากเลยถ้าปกติเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ถึงช้อนนะก็อาจจะแบบลองกะดูตามรสชาติที่เราชอบดูก็ได้ค่ะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องเทศสามเกลือเซฟเซฟก็เอาประมาณนี้นี่ก็ได้สามเกลือใส่ไป1ช้อนชาใหญ่นิดนึงแล้วกันคือเดี๋ยวจะมาเอาปริมาณเป๊ะๆไม่ได้แล้วตอนนี้แล้วของโจ๊กเป๊ะป่ะล่ะของโจ๊กก็ไม่เป๊ะป่ะแล้วก็ไข่เราเอาเฉพาะไข่นี่ฮะหนึ่งฟองที่บอกว่าเอาเฉพาะไข่แดงนะฮะไปเป็นไงฮะแล้วก็แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดเท่าไหร่นะครับนั่นอ่ะประมาณเท่าไหร่ดีอ่ะ3ช้อนโต๊ะประมาณเนี้ย3ช้อนชาก็คือไม่ได้เน้นอะไรมากเท่าที่ตาเห็นน่ะให้มันพอคุกได้1ชะมักกึกแล้วเราใส่น้ำมันไปสิไปสักนิดนึงก็ได้น้ำมันไปสินะเหรอน้ำมันไปนิดนึงน้ำมันอันนี้นะครับน้ำมันน้ำมันนิดหน่อยเพื่อให้มันแบบคุกน้ำมันพืชน้ำมันพืชน้ำมันไปเมื่อกี้แค่ไหนอ่ะนิดเดียวให้มันเหมือนกับว่าคุกง่ายไม่หนืดขั้นต่อไปจะคุกแล้วใช่ไหมฮะใช่และเวลาที่ผมและภรรยาจะทำอะไรร่วมกันนะฮะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันถุงมือพลาสติกกันเลอะมีอะไรหรอแล้วปกติโจ๊กใช้อะไรคุกอ่ะใช้มือแล้วล้างเอานะครับเขาคุกให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะมีถุงมือด้วยแม้ใส่ใจความปลอดภัยสะอาดไม่ให้เศษอะไรนี่ขี้คงขี้ใครเลยนี่หลุดเข้าไปเลยเห็นบางทีเธอชอบแบบเกานู่นเกานี่ใช่ไหมแล้วก็มาทำครัวใช่ป่ะคุณบ้าไอ้ก็ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็เอาจับมาเป็นก้อนละกันปั้นเหรอฮะก็เดี๋ยวเราต้องทำให้มันเป็นแบบกลมๆก่อนดูไซส์นะครับคุณผู้ชมเราไม่ต้องเอาใหญ่มากก็ได้เนาะใช่เราจะเอาใหญ่ขนาดไหนดีจริงมันแล้วแต่ขนาดเราเอาแบบที่ผลพรีเซนต์ดีกว่าคนอื่นเขาไม่รู้หรอกเขารอกินอย่างเดียวกลัวว่าถ้าใหญ่มากเนี่ยมันจะแบบสุกยากใช่เอาให้สุกง่ายดีกว่าพอเราทำเป็นแบบกลมๆแล้วเราก็แบบเจาะทำไมครับไม่มีอะไรคิดอะไรคนเดียวแล้วถ้าคำขึ้นแล้วแล้วก็แบบเจาะให้มันเป็นรูให้แบบว่าให้มันไข่แดงมันแบบเข้าไปอยู่ตรงกลางได้นะคะมันรู้สึกไงฮะอ๋อที่ว่าจะรูเนี่ยต้องทำทะลุป่ะทะลุนะฮะเป็นโดนัทเลยนะครับมาดูกันนะมาดูเดี๋ยวขอเติมตรงนี้หน่อยกลัวมันแตกอุดส่วนที่สุดหรอประมาณนี้ก็ได้เราเอาแค่ไข่แดงมันเข้าไปได้ปึ๊บแม่วางตรงกลางนี้ก็เดี๋ยวเราเอาเตรียมไปย่างอ๋อไข่แดงใส่ทีหลังใช่โอเคดูนะฮะไข่แดงมันจะใส่เลยไปตอนนี้ล่ะทำให้เป็นเบอร์เกอร์แล้วเป็นรูพอที่จะให้ใส่ไข่แดงลงไปได้1ลูกนะครับพร้อมเราไปที่กระทะเลยครับแล้วมาถึงขั้นตอนสำคัญนะครับในการเขาเรียกอะไรทอดอ่ะใช่เอาย่างแล้วก็ไฟไม่ต้องแรงมากนะคะก็ใส่น้ำมันลงไปก็รอน้ำมันร้อนแป๊บนึงน้ำมันนี่ก็เรียกว่าใส่นิดเดียวนะครับใส่ก็ไม่ต้องเยอะมากเพราะเราเหมือนเน้นให้มันเหมือนกับเป็นการย่างมากกว่าเพิ่มไฟก่อนละกันเพิ่มไฟให้น้ำมันร้อนนะให้น้ำมันร้อนนิดนึงผมคิดว่าลงได้เลยครับเพราะน้ำมันมันน้อยพอมันเริ่มเหมือนกับว่าเป็นไอความร้อนขึ้นมาเราก็ใส่หมูลงไประวังนะฮะตอนนี้เอาจานช่วยเคลียร์ไหมเฮ้ยให้ช้อนนี่ต้องระวังเหมือนกันนะครับเมนูนี้ไม่ให้ไอตัวหมูเบอร์เกอร์มันแตกเวลาทำเองก็ไม่ได้ระวังขนาดนี้หรอกแต่แบบกลัวว่ามันจะแตกไงก็เลยแบบพิถีพิถันนิดนึงแล้วก็ปกติผมก็จะใช้วิธีเหมือนปิดอย่างนี้ไว้ทำไมฮะนี่มันช่วยทำอะไรทำให้มันสุกได้แบบเร็วขึ้นเราก็จะรอให้ตรงข้างล่างมันสุกขึ้นมาสักครึ่งนึงแล้วค่อยแบบกลับได้ครับผมพอมันเริ่มมาสักครึ่งนึงแล้วเราก็โอ้นี่แป๊บเดียวเองนะคุณผู้ชมไม่นานเลยนะโอ้โหนี่ข้างล่างเนี่ยเป็นสีแบบนี้แล้วนะครับโอ้ยหมูสุกเร็วมากแต่จริงแล้วข้างในบางทีมันก็ยังมีแดงๆแหละกลัวมากเลยนะหมูย่างทอดแล้วแดงๆไม่เอาแล้วไม่ได้ชอบผ้าทำแบบข้างในบางทีเราเห็นข้างนอกมันสุกแต่ข้างในบางทีมันยังไม่สุกไงเราฝาอบนี่ช่วยไหมมันช่วยทำให้สุกทั่วถึงช่วยให้มันแบบมีความร้อนอะไรเงี้ยทำให้ความร้อนมันแบบอัดแน่นอยู่ตรงนี้เราก็เอาไฟเบาๆเพื่อที่แบบไม่งั้นเดี๋ยวมันไหม้หอมมากโอ้ส่วนหอยก๊อกแกะดอยอันนี้โชคดีจริงๆเลยเมียอยู่ลองเปิดดูครับแต่จริงยังไม่ได้หรอกเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันหนาเมื่อสุกจนได้ที่แล้วนะครับเราก็ใส่ไข่ลงไประวังนะฮะขั้นตอนนี้นะไข่แดงอย่างเดียวนะครับ
ข่ไม่ต้องใส่รูมันเล็กไปเอาไงฮะเราเอาเข็มเจาะให้มันลงไปไหมตะเกียบไม่เป็นไรให้มันเป็นอย่างนี้ก็ได้เอาอบครับโอ้ใส่รูเล็กรูเล็กนะฮะพอรูเล็กปุ๊บไข่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะครับคุณผู้ชมเกิดปัญหาครับตอนนี้ลืมมองไอ้ว่าอะไรอะปริมาณลูกของไข่แดงกับไอ้รูอันเนี้ยมันไม่เท่ากันนี่นะฮะหักเหลี่ยมมาไม่เห็นสีนะครับไม่เคยเกิดเหตุการณ์ติดขันมาก่อนในการทำอาหารของเธอฮะและวันนี้ฮะไข่จะแปะอยู่บนรูอยู่อย่างนั้นนะจะไม่ลงไปเพราะถ้าเกิดลงมันจะแตกมันจะไม่สวยใช่ไหมหรือยังไงมันก็จะแตกอะสิอ๋อใช่เอาไงดีอะพยายามนะครับจะให้ไข่มันมุดลงไปนะฮะน่าสงสารมากนะครับสภาพเธอตอนนี้เดี๋ยวจะให้เจาะให้มันแตกลงไปนิดนึงไหมอ่ะเพราะไม่งั้นกลัวมันจะลาดลงไปดิงั้นละเจาะเอาแล้วครับคุณผู้ชมอันนี้ความมีของเธออันนี้ความมีของเธอเราเท่านี้พอไม่เจาะแล้วว่าแล้วว่ามันไงใครเขาเอาช้อนเจาะไอ้นี่เจาะแล้วมันต้องไปมันก็เหมือนการใช้ซ่อมมันก็ไหลออกมาเหมือนกันมันก็จะไหลออกมาเหมือนกันเฮ้ยยังได้อยู่ในความคิดของผมอบไหมอบไหมโอเคถูกแล้วครับคุณผู้ชมหน้าตามันอาจจะแบบไข่นี่ต้องบอกเลยว่าน่าพิกน่าพิกนะพี่หน้าไข่เนี่ยไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบสุกอยู่ตรงนี้แล้วลองมาดูรสชาติดูกันอันนี้ฮะเนี่ยเบอร์เกอร์อะไรนะหมูดาวเบอร์เกอร์หมูดาวดาวไหนวะเธอแหละเธอทำให้มันไม่ดาวหัวเชฟบะช่วงเชฟบะพาชิมเชฟบะพาชิมวันนี้นะฮะก่อนที่จะชิมนี่ไม่ต้องลุ้นอะไรมากเลยเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านแนะนำส่วนตัวของผมเองนะครับเพราะว่าเป็น recommend เป็นร้านที่ก็เรียกว่าชอบส่วนตัวนะนี่นะฮะตอนนี้อยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับว้าวสวัสดีครับเฮียสวัสดีโจ๊กบายดีนะโอ้ดีโอ้ร้านสวยมากนะครับสวยนี่ร้านนี้เนี่ยต้องถามว่ามีที่มายังไงครับที่มาก็จะมาด้วยรถก็ได้ครับหรือว่าจะเดินถ้าบ้านอยู่ใกล้ก็เดินมาก็ได้นะครับทำไมพี่ไม่ตอบดีๆฮะเถียงผมว่านะครับถ้าเกิดว่าเล่นกันนานกว่านี้เดี๋ยวจะเสียแล้วนะครับอาหารเสียแล้วครับเสียชื่อเสียงร้านเขาเลยผมพี่โจ๊กหมกหลุดเลยนะผมก็สามหกพี่ไม่หลุดนะอย่างเงี้ยเซ็นเตอร์ให้เอาดีคุณแป๊กแท็กหน่อยวันนี้มาชิมกันเจ้าของร้านเขาไม่ได้คุยด้วยเขาส่งอาหารมาให้เราทานกันแต่ร้านนี้ต้องบอกว่าอร่อยทุกอย่างจริงๆนะฮะไม่ว่าเป็นกาแฟก็อร่อยใช่ขนมอร่อยอาหารจานเดียวก็อร่อยนะอันนี้ลองชิมเลยไหมเอาเลยพี่คุกผัดไทยเลยดีกว่าคุกผัดไทยเลยมาช่วยกันล่วงเกินเด็กอายุต่ำกว่า18อะไรพี่คุกชิมข้าวผัดไทยครับร้านแบตเตอรี่นะร้านเนี้ยไม่ได้บอกชื่อร้านใช่แบตเตอรี่ครับชื่อร้านแบตเตอรี่อยู่เรียบคลองหีวัฒนาฝั่งมันใช่เวลาบอกที่อยู่ไหมบอกก่อนเป็นไงพี่อร่อยไหมครับร้านเราจัดให้นี่คือผัดไทยกุ้งสดนะฮะผัดไทยต้องบอกว่าอร่อยได้มาตรฐานร้านผัดไทยเลยทั้งที่ร้านเนี้ยจุดเด่นของเขาเป็นพวกน่าจะเป็นขนมขนมนะที่เด่นๆนะแต่ว่าแบบส่วนใหญ่ร้านกาแฟร้านขนมกับข้าวจะไม่ค่อยอร่อยหรอกแต่ที่เนี้ยคิดว่ามันเด่นเท่าๆกันเลยด้วยซ้ำอร่อยเลยอร่อยเลยนะครับผัดไทยนะมาแล้วสั่งได้เลยนะอ่าต่อไปนะคุกที่1ผ่านไปแล้วมาคุกที่2กันนะครับนี่ก็ต้องคุกกับพี่เนี่ย1 2 3 5คุกซุ้มเสียงนะเนี่ยมีข้าวคิดกระปุกนะฮะคุกกะปิมาชิมกันครับอันนี้เพิ่งเคยทานครั้งแรกนะฮะไม่เคยสั่งเออใช่ไม่เคยสั่งขอชิมดิคุณแป๊กพี่เอาก่อนเออพี่เกะกะผมเนี่ยบะหวานมากเลยนะหมูหวานทำดีมากอืมดีข้าวคุกกะปิเนี่ยจะชนะกันตรงหมูหวานกับวิธีคุกกะปิอืมนะความจริงมันต้องมีเป็นพริกเม็ดใช่ป่ะอืมซอยก็มีกินมันอร่อยหมดเลยอ่ะนี่ร้านขนมจริงเลยร้านข้าวร้านผมเองอืออ่ะชิมจนเผ็ดละมาเครื่องดื่มบ้างของผมนี่เป็นน้ำเป็นน้ำอะไรครับบลูมะนาวแล้วผมอ่ะเยลโล่มะนาวเลมอนมะนาวอันนี้ฮันนี่อ๋อน้ำผึ้งมะนาวน้ำผึ้งนี่ต้องบอกว่าลูกสาวชอบมากเพราะว่าเขาจะมีเม็ดเนี้ยโดยเฉพาะน้องยูจินน้องยูจินชอบมากเครื่องกัดแล้วมันจะเป็นน้ำแบบแตกในปากสดชื่นนะสดชื่นอร่อยมาก
ดีทุกตรงที่วางอยู่ตรงหน้านี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเพราะว่าน้ำซอสเนี่ยเป็นของเขาเองนะฮะเมนูนี้นะครับชื่อเมนูว่าสเต็กไก่หันหนีนะครับผมหันนี่ฮันนี่ไม่ใช่หนีนั่นทำอะไรผิดไม่รู้อยากตบคืนสเต็กไก่หันนี่นะครับผมเล่นเป็นสามชาติเลยน่าจะออกหวานนะถ้าแบบฮันนี่อ่ะฮันนี่มันน่าจะหวานใช่ไหมไม่รู้หั่นเองเอาเดี๋ยวแบ่งกันดีกว่าเดี๋ยวหั่นให้ที่รักเชนค่ะหอมน้ำผึ้งอ่ะสไตล์ผมเลยเหมือนไก่ย่างโฮสต์แฟนผมเลยมีความสมุนไพรป่ะมีความแบบอร่อยอ่ะหอมสมุนไพรแล้วก็อร่อยมากแล้วก็ได้กลิ่นน้ำผึ้งด้วยนะแล้วเราเทลงไปได้ด้วยป่ะได้ซอสสเต็กเนี่ยอ๋อนี่ต้องหวานแน่เลยไม่อันนี้ต้องไม่หวานดิอันแรกก็หวานเออใช่แล้วแต่อันแรกอร่อยชอบเนี่ยนะฮะใส่ซอสสเต็กผสมลงไปกับซอสแฮนนี่ของเขานะฮะแตกต่างค่อนข้างมีจุดยืนนะต้องลองนะใครที่ชอบลองอะไรแปลกใหม่นะฮะเรียกว่าหอมสมุนไพรน้ำผึ้งเมนูนี้มังโก้พาเฟ่นี่วอลเฟอร์ครับนี่ช้อนครับนี่แก้วครับอันนู้นพอแล้วครับโอเคงั้นเราชิมกันเลยนะครับอันนี้ของโปรดภรรยาก่อนฮะวอลเฟอร์ครับครับเอาก่อนเลยครับคุณผู้ชมดูนะไอติมเย็นๆกับขนมปังอุ่นๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสุดๆแล้วอะนี่แหละโชว์กันฟินมากแปลกนะร้านที่อร่อยเนี่ยมันก็จะอร่อยทุกเมนูอันนี้ไม่ต้องบรรยายเนาะก็จะเป็นวอฟเฟิลกับไอติมช็อกโกแลตเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงน่าจะชอบมากแต่เนี้ยของโปรดของผมเลยอ๋อจะมีขนมปังเนี่ยไอเขาเรียกอะไรนะเรียกอะไรไม่รู้แล้วก็มีข้าวเหนียวนะฮะแล้วก็เลยแล้วกันเนี่ยมันจะละลายมะม่วงเนี่ยก็เป็นแบบไอติมแบบมะม่วงหกไอติมเหมือนมีเนื้อมะม่วงจริงๆอยู่อ่ะเนี่ยแล้วก็มีข้าวเหนียวพระจันทร์อ่ะโคตรอร่อยข้าวเหนียวมูนทุกเมนูจริงยอมรับเหมือนกับว่าเราได้กินข้าวเหนียวมะม่วงจริงๆใช่กับไอติมไปด้วยมี100ให้200มาเถอะความเมล็ดอร่อยในวันนี้ก็การันตีได้เลยเนาะพี่แบ๊กการันตีได้เลยครับร้านแม่งเขาก็งงกันการันตีได้เลยว่าร้านนี้เนี่ยให้มาได้เลยนะครับก็คือร้านบัตเตอรี่ร้านโปรดของพวกเราเลยใช่ครับผมอยู่แถวไหนฮะเรียบคลองทวีวัฒนาครับฝั่งสารยาอยู่ย่านสารยาใช่สารยาเรียบคลองทวีวัฒนาฝั่งสารยาไม่ใช่ฝั่งไปทางเพชรเกษมไม่ใช่นะตรงฝั่งนี้เข้าใจป่ะเอานะครับบัตเตอรี่ก็มาได้แล้วนะครับผมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าแขกรอยคอยชิมจะเป็นยังไงใครชิมผมอ่ะไม่รู้เทปนี้ใครชิมเริ่มงงช่วงแขกดอยคอยแดะเอ้ยชิมต้องบอกว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ภรรยาเนี่ยทำมาเป็นของขวัญให้กับผมนี่ ทำงานหนักแล้วก็อยากให้ได้ทานของอร่อยแต่รายการครัวเชฟบาร์เนี่ยจะมาทำเอาใจกันอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีคนตัดสินรสชาติด้วยครับนึกว่าทำให้เธอกินคนเดียวแบบความอะไรที่แบบสะสมจะได้แบบเข้ามาในหมูไข่ดาวนี่เอ้ยอะไรถ้าพร้อมแล้วผู้ชายคนนี้รออยู่แล้วครับก๊อฟโซฮอตเดียวใช่ไหมบอกอะไรก๊อปเลยเหนื่อยๆนะก๊อปเลยเหนื่อยๆโอ้โหเมื่อกี้พูดเข้าจะไม่กล้ากินเลยกูนี่แต่หอมนะไอ้ดมอันนี้สิไปดมอะไรนั้นน่ะเดี๋ยวให้พี่เขาชิมก่อนนี่เยอะผมชิมกินก่อนเนี่ยอุตส่าห์ทำให้เนี่ยรู้สึกเหมือนแบบเลี่ยงๆเนาะแต่ถามมิกแล้วสปอยรสชาติไม่ได้เหมือนกันเนาะไม่ได้ดิไม่สดไหมถูกอุ้ยแล้วมีไข่มีความมะตูมอยู่ด้วยอ่ะชื่ออะไรนะหมูแฮมดาวเบอร์เกอร์หมูดาวเบอร์เกอร์หมูดาวค่ะเอาให้หมดได้ไหมรออยู่หิวอย่าจิ้มเยอะเผื่อไว้กินกับข้าวได้มึงหิวไหมอ่ะมึงหิวจริงไหมอ่ะบ้างตามบทหิวจริงหิวจริงอะไรก่อนถ่ายมึงบอกเลยมึงหิวกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วด้วยนี่ฮะมาดูลีลาของพ่อแพร่ลอยนี่เนี่ยความกดดันของเขาเนี่ยสุดแล้วคนเนี้ยหนึ่งในประเดิมทีก็จะทีอะไรวะดูมองหน้าครับสิจริงๆต้องมีขนมปังด้วยปะก็จริงๆแล้วไอ้เมนูเนี้ยก็คือจะกินกับข้าวก็ได้บางคนก็อาจจะทำเป็นแบบซอสกะเพรามะล่าหรือจะกินกับข้าวถ้าเกิดคนอยากชิ้นๆไม่อ้วนก็เป็นสันในหมูกับเอาไข่ขาวไปใส่ก็ได้หรือจะเป็นเบอร์เกอร์ก็ได้คือได้หมดคือเบอร์เกอร์เนี่ยที่ทำข้อมูลเกี่ยวกับโกเชบัมมาสมัยก่อนชื่อเรียกของมันนะดั้งเดิมจริงๆอ่ะก็คือเนื้อหมูชนิดนี้ส่วนที่เบอร์เกอร์ที่มีขนมปังชื่อเต็มของมันคือแซนด์วิชเบอร์เกอร์โอ้นี่มีความรู้นะแต่วันนี้ที่มันแบบไม่ค่อยสวยเพราะว่าเนี่ยเขายูให้แบบพอดีรูตรงกลางอ่ะมันเล็กไปนิดนึงไข่แดงมันเลยเข้าไปไม่ได้นี่เลยยุเจาะเลยพอเจาะมันเลยแบบลาวาไหลออกมามันเลยไม่สวยเอ้ยโดนซะบ้าครับผมเอาละฮะแต่ทีนี้นะเอ๊ะบัมเมสีเคยบัลลานุผ่านมาแล้วผ่านชื่อใครไอ้แป๊กทำหรือก๊อฟทำ
ก๊อฟนะก๊อฟเคยบ้านอนุพันธ์ฝนมาแล้วใช่ก็นมนมใช่ใช่อันนี้นี่ก็มีส่วนร่วมทำให้อันนี้เหมือนกันและวันนี้นะฮะนี่ก็มีส่วนร่วมเหมือนกันทัศนีสีอันสวยงามของบะมเหสีครับวันนี้จะตกหรือจะขึ้นรสชาติอาหารของวันนี้ครับก๊อฟแข่งรอตัดสินครับบะรานุ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 ภาคนี่ยังไม่เคยใช่ไหมยังและก็ยังไม่เคยต่อไปครับบรรดุพาสโอ้ยอร่อยมากจริงเหรอจริงอร่อยถ้าไม่นับแบบไม่สวยเนาะไม่นับรสชาติดีเลยอ่ะยังไงวันนี้ผมพอขอตัวเลยแล้วกันนะครับผมเอาถ่ายตามไปด้วยเอ้ยยังไม่ได้เลยโอ้ยร้องเพลงทุกวันเลยก๊อฟโซฮอตเริ่มจะมีเวลาหาเรื่องตลกมาให้พวกเราเหรอแน่มีดิเมื่อกี้เองเนี่ยเจอเลยพูดถึงตอนนี้พี่โจก็ปล่อยเพลงออกมาแล้วคนเกียร์มัวกลัวเมียกลัวเมียครับผมก็เลยมีเรื่องตลกเกี่ยวกับผัวเมียมาเล่าให้ฟังเล็กๆเรื่องผัวเมียมามีวันนึงก็ใกล้ถึงวันเกิดของภรรยาครับทีนี้สามีก็ตื่นขึ้นมาครับที่รักเองอยากได้อะไรเป็นพิเศษเป็นของขวัญวันเกิดไหมปีนี้ภรรยาก็เลยบอกว่าก็ไม่อยากได้อะไรมากนะอยากได้แค่อะไรที่มันแบบทำความเร็วจาก0ไปถึง100ภายใน5วินาทีอยากได้อะไรที่ทำความเร็วจาก0ไปถึง100ทำความเร็วจาก0ไปถึง100ภายใน5วินาทีทีนี้สามีก็มองเห็นในตาของภรรยาเนี่ยเป็นประกายมาเปรียบเสมือนไฟหน้ารถสปอร์ตเลยทีเดียวสามีก็รู้ละว่าภรรยาต้องการอะไรกันแน่สามีบอกได้เดี๋ยวพี่จัดให้ความเร็ว1ถึง100ภายใน5วินาทีทีนี้สามีก็ตกลงจัดให้จัดให้เลยไปหาซื้อมาเรียบร้อยเลยเป็นสิ่งของอ่ะทีนี้ก็มาถึงที่บ้านทีนี้ตอนเช้านะภรรยาไม่ตื่นขึ้นเลยพี่เมย์ปลุกที่รักของขวัญที่อยากได้สามีจอดอยู่ที่ร้านหน้าบ้านแล้วนะทีนี้สามีก็เลยออกจากบ้านไปตีกอล์ฟกับเพื่อนด้วยความดีใจที่ได้มอบของขวัญที่ภรรยาชื่นชอบให้ภรรยามีความสุขเขาให้รถสปอร์ตใช่ไหมสรุปอ่ะให้เครื่องชั่งน้ำหนักหนึ่งถึงร้อยภายใน5วินาทีโอ้ยวินาทีเดียวก็เกินร้อยแล้วอาจจะเกินนี่อะไรอ่ะภรรยาใครอ่ะภรรยาใครไม่มีคนเดียวนี้ไม่มีนะครับของขนาดนี้จะมีใครถึงร้อยได้ไงนี่25หรือเปล่าเพื่อนโอ้โหไม่ใช่รถน้ำหนักซื้อมาให้เลยเครื่องชั่งตัดยากหน่อยนะมือได้แต่จังหวะเบรกเรามันเยอะหน้าดื้อหน่อยหน้าเซ็กซี่ถ่ายแบบเซ็กซี่แบบไม่ยิ้มเซ็กซี่ด้วยแล้วก็เศร้าหน้าเหงาเลยนะเหงาคิดถึงใครคิดถึงป้าป้าเบื่อทำหน้าเบื่ออีกว่ะไม่ไหวดูคลิปของพวกเราก่อนใครและกดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับ